ี้ก็ตั้งใจมาร่วมกันนะครับในการที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยประเทศไทยนะครับเป็นสังคมที่แข็งแกร่งนะครับคนไทยชอบการเรียนคนไทยชอบการศึกษาไหนไหนคนไหนเอาแกมมาไหนคนไหนเอาแกมมาไหนคนไหนเอาแกมมานะแบบหนูไม่ต้องการแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดจะทำอย่างไรให้เราต่อยอดการอ่านได้นะครับเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้สนใจการอ่านเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราอ่านเยอะเนี่ยเราก็จะมีนักเขียนเยอะขึ้นแต่เขาบอกว่าคนจะพูดได้เนี่ยต้องฟังคนอื่นพูดอย่างน้อยอาจจะเป็นร้อยคนคนจะเขียนได้เนี่ยก็ต้องอ่านงานเขียนของคนอื่นอยู่อย่างน้อยก็เป็นร้อยเรื่องนะครับไปจนถึงหนังสืออ่านเล่นนิยายพลังพลาเองสี่แผ่นดินเองเพราะฉะนั้นหนังสือที่เป็นตัวให้ความหนังสือแล้วเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยวันนี้เจอท่านสาวกอเป็นไอ้จ๊ะนี่คนนี้ไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะเป็นได้แค่สาวกอเจอที่นี่ต่อขอบคุณมากครับเราไม่ว่าบอกนะผมเห็นความสำคัญของหนังสือตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีโครงการแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คุยเลยครับคุยได้เลยครับคุยเลยครับเดี๋ยวช่วยด้วยนะตอนนี้น่าดูด้วยนะครับเชิญนะฮะเอาเลยนะครับเชิญช่วยอ่านนะครับช่วยอ่านดูนะครับเอาสามเล่มนะฮะเอาสามเล่มสามเล่มก่อนนะครับสามเล่มก่อนสามเล่มนะฮะสามเล่มสามเล่มเชิญนะฮะเชิญนะครับหนังสือก็ช่วยเปิดความคิดใหม่ๆให้กับเรานะครับแมกกาซีนได้แมกกาซีนได้5นะนะครับโอ้เล่มนี้ต้องถือติดมือกลับไปเลยอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะได้5เล่มแล้วโอ้เล่มนี้ก็สุดยอดนะเล่มนี้ยอดเลยแต่ละบุคคลที่เป็นผู้นำของสังคมไทยในเรื่องต่างๆนี่เช่นใช่ไหมตัววิการเติบโตของพฤกษานี่พฤกษาไหมเชิญนะเชิญนะเที่ยววิศวะจุฬาเรียนดาวเรียนดาวขยายเรียนดาวจูงมาเก็บไว้การให้เอาแจกแล้วผมอ่านทั้งฉบับเต็มคือ500ชาติ
แล้วก็30ชาตินะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยเรื่องราวของอดีตชาติของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับว่าต้องมีความเสียสละต้องมีเป็นบารมีทั้งหลายขนาดไหนเราได้ยินมาเยอะมากเลยนะครับว่าคนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะเป็นผู้ทรงธรรมได้จะมีคุณงามความดีได้เนี่ยต้องมีเป็นบารมีก็จะเล่าให้ฟังว่าบารมีเนี่ยก็มีตั้งแต่10ประการด้วยกันเช่นทานบารมีการให้ทานการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างวันนี้เราไม่เรียกว่าเป็นทานบารมีแต่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาบารมีเป็นพร้อมๆกันเพราะว่าให้สิ่งที่เป็นปัญญากับผู้คนนะครับก็มีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีข้อที่3นะครับคือการออกบวชการรักษาคุณธรรมความดีก็ถือว่าอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับอันที่4คือปัญญาบารมีการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจการมีความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายนะครับเราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นด้วยเรียกปัญญาบารมีอันที่5คือวิริยะบารมีนะครับคือความภาคเพียรขวนขวายให้ประสบความสำเร็จนะครับอย่างคนจะเป็นนักเขียนได้เนี่ยพวกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ง่ายนะครับหยิบจับหนังสือกลับไปอ่านเนี่ยมันง่ายมากนะครับมีสตางค์สักหน่อยซื้อหน่อยหรือมาร่วมโครงการกับเราก็ได้หนังสือกลับไปอ่านได้แต่เราย้อนกลับไปถึงคนเขียนคนเขียนเนี่ยต้องมีความวิริยะบารมีคือความภาคเพียรสม่ำเสมอต่อเรื่องต่อยอดนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีหลายตอนที่เล่าถึงความภาคเพียรพยายามเช่นเราตั้งเป้าหมายสูงสุดว่าเราจะเขียนหนังสือสักเล่มนึงหรือเอาง่ายๆกว่านั้นก็ได้จะอ่านหนังสือให้จบสักเล่มนึงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องอาศัยความเพียรนะครับในการอ่านนะฮะก็เชิญนะฮะเลือกสรรได้นะครับเขาบอกเลยว่าข้อที่6คือวิริยะบารมีข้อที่5คือวิริยะบารมีข้อที่6คือขันติบารมีก็คือความอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหววอกแวกต่ออุปสรรคปัญหาและตัณหาที่จะมากระตุ้นเราให้เราเลิกล้มในสิ่งที่เรากำลังมุ่งมั่นมุ่งหมายอยู่นะครับเช่นอาหารไปเรื่องง่วงนอนอยากจะหลับนะครับเราก็ขันติอดทนอดกลั้นนะครับข้อที่7คือสัจจบารมีคือการตั้งจิตให้แน่วแน่ต่อความจริงนะครับตั้งสัจจะที่ฐานนะครับซึ่งคนไทยก็จะคุ้นเคยนะฮะเราก็มีวิธีการทำสัตยาธิฐานซึ่งก็มาจากสัจจะบารมีในข้อที่7กับอธิฐานบารมีในข้อที่8นะครับซึ่งก็เป็นบารมีทั้ง10นะครับข้อที่9คือเมตตาบารมีแล้วก็สุดท้ายคืออุเบกขาบารมีนะครับพูดง่ายๆคือหนังสือเล่มเดียวเนี่ยนะครับเราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถมีเป้าหมายชีวิตมากขึ้นว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปทางไหนนะครับผมก็อยากจะแนะนำหนังสือธรรมะดีๆให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ได้อ่านนะครับเชิญลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วรับคูปองนะครับเราก็นิตยสารเราแจกค่าเล่มแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือวรรณกรรมที่เราแจก3เล่มนะครับรวมเป็น8เล่มเหมือนท่านได้8เล่มก็จะเป็นประโยชน์ก็ขอเชิญชวนประโยคสังเกตที่ผมชอบนะครับก็คือ All Readers Are Leaders นะครับ All Readers Are Leaders นะครับผู้นำทั้งหลายเป็นนักอ่านนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานครนะครับร่วมขอบคุณคณะผู้จัดด้วยนะครับคุณมงคลศิษย์นะครับปรบมือให้กับคณะผู้จัดทุกท่านด้วยนะครับที่ได้กรุณานำหนังสือคืนเพราะว่ากว่าจะแบ่งหนังสือนะฮะกว่าจะแบ่งหนังสือเล่มหนาเล่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับมาแต่ละเล่มได้เนี่ยไม่ใช่เบาๆนะครับก็เลยบอกให้ท่านได้ทราบแสดงความเป็นศิลป์จะได้เห็นคุณค่าผู้ถ่ายหนังสือและสิ่งเหล่านี้มากขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมกันสนับสนุนหนังสือชอบโครงการนี้ไหมครับพี่ครับชอบไหมครับได้กินเล่นด้วยก่อนเองพี่ครับได้กินเล่นกันครับในถุงพี่เลือกอยู่นานมากเลยนะครับชอบแนวไหนครับมีที่ผลนะฮะครับโอเคนะครับก็เชิญเลือกตามอัธยาศัยนะครับเราไม่มีอะไรมากนะครับเรามีหนังสือดีๆมอบให้นะฮะเราเป็นผู้กระหายหนังสือนะฮะเห็นหนังสือแล้วมันก็รู้สึกกระเพี้ยนกระหืดมืออยากจะเข้าไปคว้าไปกลับไปจับไปเก็บไว้นะครับเหมือนกันนะฮะบางทีได้สัมผัสได้อ่านหน้าปกนะครับแต่เขาบอกว่าอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณของเราอย่างรวดเร็วนะครับในการที่จะพิจารณาดูว่าหนังสือเล่มไหนเราชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับยังไงก็แบ่งปันกันนะครับที่บ้านผมเนี่ยผมทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆนะครับมีห้องสมุดมีห้องหนังสือนะครับให้อ่านฟรีนะครับแล้วก็มาสิ่งดีมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เรียนเชิญนะถ้ามีพร้อมอย่างเงี้ยนะฮะไปอ่านให้น้องฟังตั้งแต่ตอนหนุ่มพร้อมก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเชิญเรื่องตามอัธยาศัยนะครับผมแทนคุณด้วยขอบคุณพี่พงษ์ด้วยนะครับที่กรุณาให้มาได้เกิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้โอกาสได้พบกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สัมภาษณ์จากคุณพี่นะครับเพื่อนของเราครับซึ่งวันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมกิจกรรมแปลหนังสือกับเรานะครับนี่นะนะครับทำกิจกรรมแปลหนังสือกับเรามาหลายครั้งนะครับแล้วก็มีหนังสือมามอบแล้วก็นำหนังสือของพวกเรานะครับไปสืบคุณเพื่อนหลายคนนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วด้านบนนะครับที่ประสงค์นะครับมีหนังสือมามอบกับพวกเรานะครับต่อประสงค์อาสานะครับผู้ประสงค์เนี่ยเป็นรักแต่เขียนนะครับจะเขียนหนังสือแนวฮาวทูนะครับนั่งอยู่กับพวกเราที่โต๊ะตรงทะเบียนนะครับวันนี้ผู้สาวหนังสือที่ท่านเขียนมามอบพร้อมกับมาร่วมงานกับเราครับมาพร้อมกับI'm sorry.